ชิญรับฟังกันนะครับครับสำหรับกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชนะครับอาการหลักๆก็จะแบ่งได้เป็น4กลุ่มนะครับคือกลุ่มผู้ป่วยจิตเภทซึมเศร้าอารมณ์สองขั้วแล้วก็วิตกกังวลนะครับในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ครับจะพบว่าพฤติกรรมนะครับหรือการแสดงนะครับจะมีอาการแสดงที่แตกต่างหลากหลายถึงแม้จะเป็นในกลุ่มโรคเดียวกันเช่นกลุ่มซิสโซฟีเนียนะครับก็จะมีทั้งอาการpositive symptom ซึ่งมีอาการหูแว่วภาพหลอนอาการ aggressive หรือ negative symptom ที่ผู้ป่วยเฉยชาเฉยเมยไปเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นพฤติกรรมที่สังคมหรือคนทั่วไปนะครับมักจะไม่เข้าใจนะครับและพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้เมื่อไม่ได้รับการดูแลแล้วก็ขาดยาการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอนะครับส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นผลเสียต่อสังคมแล้วก็จะมีการนำเสนอออกผ่านสื่อต่างนะครับอย่างเช่นครั้งนี้ผมขอยกตัวอย่างพาดหัวข่าวหนึ่งในหนังสือพิมพ์ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับเป็นคุณแม่ชาวเขาป่วยอาการทางจิตมานานแล้วขาดยานะครับไม่ได้รับยาต่อเนื่องมีอาการหลงผิดคิดว่าลูกตัวเองนะครับเป็นหมูครับแล้วก็ตื่นมาทำร้ายหรือฆ่าลูกตัวเองนะครับเพื่อทำอาหารให้สามีเนี่ยครับกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่สะท้อนออกมาในภาพข่าวพอภาพข่าวต่างที่สื่อออกมาให้คนในสังคมทั่วไปเห็นก็จะเริ่มทำให้คนในสังคมเกิดความกลัวครับพอกลัวก็ไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากดูแลผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปหรือแม้กระทั่งกลุ่มครอบครัวของผู้ป่วยเหล่านี้ครับแม้กระทั่งวิชาชีพสาธารณสุขหรือบุคลากรทางการแพทย์เองถ้าได้พบเจอผู้ป่วยเหล่านี้ครับและได้เห็นภาพที่สื่อสารมาทางสื่อต่างๆเหล่านี้ครับเชื่อว่าหลายท่านก็เกิดความกลัวผมก่อนหน้านี้ที่ได้รับมาดูแลกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชโดยที่ยังไม่มีความรู้ใหม่ๆก็กลัวครับแต่ทีนี้ครับวันนี้ผมจะนำกรณีศึกษาหนึ่งนะครับมาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้เพื่อให้ทุกท่านครับได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชนะครับไม่นั่นน่ากลัวเลยครับถ้าเกิดเราใส่ใจดูแลเขาอย่างดีโดยที่ให้เขาได้รับยาสม่ำเสมอและช่วยแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับผู้ป่วยก็จะกลับมามีชีวิตได้อย่างปกติสุขเหมือนคนทั่วไปเลยครับครับสำหรับเคสที่มานำมาเสนอนะครับก็จะเป็นผู้หญิงไม้นะครับอายุ57ปีท่านป่วยมาประมาณ5ปีนะครับเป็นจิตเภทนะครับอาศัยอยู่บ้านคนเดียวครับมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วครับเนื่องจากลูกๆก็แยกย้ายกันไปทำงานไปมีครอบครัวนะครับครอบครัวนี้มีลูก2คนนะครับลูกชายไปทำงานที่กรุงเทพนะครับส่วนลูกสาวเนี่ยเดิมจะเป็นคนดูแลคุณป้าคนนี้แหละครับแต่ตอนนี้แกไปมีครอบครัวแล้วครับก็เลยแยกบ้านออกไปแต่ปัจจุบันเนี่ยลูกสาวก็ยังมารับยานะครับเพื่อไปส่งให้คุณป้าทุกๆครั้งเพื่อไม่ให้คุณป้าขาดยาครับปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยเริ่มมีอาการทางจิตครับพยาบาลรพสตคอนซัลท์ลงทีมโรงพยาบาลมาให้เข้ามาช่วยดูแลครับอาการที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ผู้ป่วยเริ่มหลงผิดคิดว่าตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยนะครับแล้วก็เที่ยวโพธนาไปทั่วเลยครับแล้วทีนี้คนในชุมชนคนในสังคมหรือว่าคนรู้จักแล้วก็เพื่อนๆของแกครับเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับว่ากลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายเพื่อชิงทรัพย์เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคมตอนนี้ก็มีคนตกงานเยอะนะครับครับสำหรับยาที่ผู้ป่วยรายนี้ได้รับอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นฟูเฟนาซีน100มิลลิกรัมMuscle ทุก2สัปดาห์นะครับเพอร์ฟินาซีน16มิลลิกรัม1เม็ดเช้า2เม็ดก่อนนอนเพอร์ฟินาซีน8มิลลิกรัม1เม็ดตอนเช้าไตรเฮกซีฟินิดิล5มิลลิกรัม1เม็ด3เวลานะครับแล้วก็โคนาซิแปม1เม็ดเวลานอนไม่หลับครับสำหรับการนำเสนอเคสนี้นะครับผมจะขอนำเสนอในรูปแบบ in home mess ครับเนื่องจาก in home mess เนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทุกวิชาชีพนะครับจะใช้ในการเก็บข้อมูลผู้ป่วยในการเยี่ยมบ้านเนื่องจากจะทำให้เราทราบข้อมูลที่กว้างนะครับและครอบคลุมในการดูแลผู้ป่วยแต่ในส่วนของผมในฐานะเภสัชกรเองนะครับจะขอนำเครื่องมือนี้ครับ InHomeMess นะครับมาใช้ในการประเมินครับประเมินในหัวข้อต่างๆเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องยานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยด้านยานะครับครับสำหรับimmobility นะครับหรือประเมินเรื่องการเคลื่อนไหวโดยทั่วไปเราจะเก็บข้อมูล ADL IADL ใช่ไหมครับแต่สำหรับในบทบาทของผมนะครับสิ่งที่ผมต้องดูคือประเด็นที่ยาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวผู้ป่วยอย่างไรครับ
เชื่อว่าหลายๆท่านทราบครับว่าผลข้างเคียงของยาจิตเวชอาการง่วงเกิดขึ้นกับผู้ป่วยทุกรายอยู่แล้วครับรวมไปถึงการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเช่นเกิดอาการข้างเคียงพาร์กินสันนิซึมหรืออาคาริเซียก็ทำให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติครับหน้าที่เภสัชคือเราต้องเข้าไปประเมินว่าอาการที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่หรือเปล่านะครับโดยผู้ป่วยรายนี้ครับตอนนี้ก็แกคอมเพลนเรื่องมีอาการเวียนศีรษะมีลุกนั่งแล้วหน้ามืดนะครับแล้วก็มีประวัติเคยล้มหลายครั้งตอนนี้แกเครียดมากเลยครับที่แกไปไหนมาไหนไม่ได้เหมือนเดิมไปหาเพื่อนไม่ได้เพราะไม่กล้าขี่จักรยานไปครับกลัวล้มนะครับซึ่งจากการประเมินก็พบว่าผู้ป่วยเนี่ยได้รับยาที่มันทำให้มีอาการซีเดชันแล้วก็ดิสซิเนตหลายตัวไม่ว่าจะเป็นไตรเฮกซิฟีนิดิลเพอร์เฟนาซีนหรือโคนาซิแปมนะครับตัวนี้ก็สงสัยว่าอาจจะเกิดจากยาได้ครับสำหรับนิวทริชันนะครับภาวะปกติตอนนี้ผู้ป่วยเริ่มมีอาการเบื่ออาหารนะครับแต่เบื่ออาหารเริ่มมีการหวาดระแวงกลัวจะโดนวางยานะครับบทบาทของเราในฐานะเภสัชกรก็จะต้องมาประเมินครับว่ายาที่ผู้ป่วยได้รับเนี่ยในแต่ละรายการนะครับมีผลต่อความอยากอาหารไหมซึ่งก็พบว่ายาที่ผู้ป่วยได้รับนะครับไม่มีผลทำให้ผู้ป่วยเบื่ออาหารนะครับแล้วก็ยาที่ได้รับอยู่ขณะนี้ก็ไม่มีฟู้ดดักอินเตอร์แอคชั่นครับซึ่งทำให้สามารถสรุปได้ว่าอาการระแวงหรือเบื่ออาหารที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากภาวะของตัวโรคเองนะครับที่มีอาการกำเริบขึ้นมาแล้วทำให้มีภาวะความหวาดระแวงครับสำหรับสภาพบ้านนะครับบ้านผู้ป่วยก็จะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวครับแล้วก็จะมีทางเข้าออกทางเดียวนะครับบ้านจะทึบๆนิดนึงแล้วก็แกจะประกอบอาหารโดยใช้เตาฟืนนะครับในบ้านจะเป็นบริเวณจุดนี้ฮะแล้วก็มีห้องของข้าวไฟฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นที่ทีมเยี่ยมก็จะเป็นห่วงนิดนึงเรื่องฟืนไฟแล้วก็ควันไฟที่ใช้ในการประกอบอาหารนะครับสิ่งที่ผมดูและประเมินในหัวข้อนี้คืออะไรคือยาผู้ป่วยเอาไปเก็บไว้ตรงไหนครับในบ้านการเก็บยามีความเหมาะสมไหมและสถานที่เก็บยามีความยากหรือง่ายต่อการหยิบมาใช้พบว่าหลายๆท่านครับเก็บยาในที่ยากต่อการมาใช้วางรายที่ไปเยี่ยมมานะครับพบว่าเก็บยาในตู้เสื้อผ้าในลิ้นชักตู้เสื้อผ้าถามว่าเวลาเราอยากจะกินหรือว่ากินข้าวเสร็จแล้วจะเดินกลับมาเปิดใช้เนี่ยมันยากหรือง่ายครับมันมีความซับซ้อนครับแล้วก็หลายๆคนพบว่าพอเก็บยายากปุ๊บจะผู้ป่วยหลายรายที่เก็บยาในสถานที่ซับซ้อนเนี่ยครับคอมไพแอนหรือแอดเทแลนจะไม่ค่อยดีครับมักจะลืมกินยาบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะประเมินสถานที่และความเหมาะสมในการเก็บยานะครับสำหรับบุคคลในบ้านนะครับเคสนี้ก็เป็นผู้ป่วยม่ายนะครับอาศัยอยู่คนเดียวมานานครับตัวลูกชายอย่างที่เคยได้กล่าวไปก็คือไปทำงานนะครับหน้าที่หลักของลูกชายจะเป็นผู้ส่งเสียเงินนะครับมาช่วยทางบ้านหรือให้แม่นะครับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันส่วนลูกสาวเดิมเป็นแคร์กิเวอร์หลักของบ้านนะครับในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่รวมไปถึงการกินยาของคุณแม่จนกระทั่งแกแต่งงานออกไปมีสามีครับแกก็ไม่ได้ดูแลเหมือนเดิมแต่ยังไปทำหน้าที่รับยาให้คุณแม่นะครับโดยครอบครัวนี้ไม่มีประวัติอาการเจ็บป่วยทางจิตนะครับแล้วก็จะมีพี่พยาบาลรพสต.นะครับคอยเข้ามาฉีดยาให้คุณป้านะครับในหัวข้อ Other People นี้นะครับเราก็จะต้องค้นหาบุคคลหรือ Key Person ในการบริหารยาการใช้ยาของผู้ป่วยในที่นี้ผมจะสอบถามเสมอครับว่าใครเป็นผู้ไปรับยาให้ผู้ป่วยและที่ขาดไม่ได้คือใครเป็นผู้บริหารยาให้ผู้ป่วยจากประสบการณ์พบว่าหลายๆรายนะครับในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชคนไปรับยาครับกับคนมาให้ยาหรือบริหารยาให้ผู้ป่วยเป็นคนละรายกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ข้อมูลแอดไวซ์อะไรญาติไปเนี่ยมันมักจะไม่ถึงตัวคนไข้แล้วเคสเหล่านี้นะครับจะทำให้เกิดปัญหาในการดูแลในระยะยาวได้นะครับโอเคครับสำหรับเรื่องยานะครับผู้ป่วยจิตเวชจะมีความสามารถอย่างหนึ่งนะครับคืออาการทางเป็นอาการทางจิตแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะโง่หรือสติปัญญาด้อยลงนะครับความฉลาดเท่าเดิมครับจากการประเมินนะครับถ้าเกิดเราหยิบซองยามาให้ดูนะครับแล้วถามว่าคุณป้ายาตัวนี้กินยังไงครับ 90% ครับจะตอบว่ากินแบบนี้ครับแบบที่คุณหมอสั่งให้กินแต่ทีนี้เนี่ย
เราจะทำยังไงเพื่อตรวจสอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยกินอย่างนี้จริงไหมครับผมก็ได้ใช้เครื่องมือนึงนะครับซึ่งเรียกว่าดักชาร์ตดักชาร์ตนี่จะเป็นเครื่องมือที่ใช้จำลองความสามารถในการจัดยาของคนไข้จากการนำตัวดักชาร์ตมาใช้นะครับพบว่าร้อยละ 50% นะครับยาที่ผู้ป่วยบอกว่าเคยกินอย่างนั้นกับยาที่ผู้ป่วยใช้จริงครับมันมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งดักชาร์ตนี้ก็ได้เป็นเครื่องมือที่ได้มาจากการไปดูงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายณ์นะครับจากพี่เภสัชกรฉัตรวิสุทธิ์ครับครับทำให้ผมค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคสเนี่ยครับเวลาไปถามที่คลินิกเนี่ยบอกอย่างเงี้ยครับแต่เวลามาพบที่บ้านถามให้ลองทำให้ดูเนี่ยกินจริงแบบนี้ครับขนาดยาที่กินล่าสุดเพอร์เฟนาซีน16มิลลิกรัม2เม็ดก่อนนอนปัจจุบันผู้ป่วยไม่ได้ทานนะครับเหตุผลอย่างที่บอกครับผู้ป่วยทานยาไปแล้วมีอาการวูบเวียนเขาก็สงสัยจากการทานยามากเกินแล้วแกก็หยุดยาเองครับพอผมถามว่าพอหยุดยาตัวเนี้ยดีขึ้นไหมแกบอกว่าดีขึ้นโอเคก็กลายเป็นว่ามันก็เป็นตัวช่วยให้เราประเมินได้อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการที่แกผลข้างเคียงที่แกเกิดเนี่ยก็อาจจะเกิดจากเพอร์เฟนาซีนนะครับเนื่องจากขนาดที่ได้นะครับถ้ากินครบทุกตัวนะครับก็จะเป็นขนาดที่สูงเหมือนกันครับแม็กโดสอยู่ที่64มิลลิกรัม per day ในขณะนี้ได้56มิลลิกรัม per day นะครับแล้วก็ไทเฮกซี่ฟินิดิลคุณป้ากินแค่1เม็ดตอนเช้าครับผมถามว่าทำไมถึงกินแค่นี้คุณป้าบอกว่ามันง่ายครับมันง่ายที่จะใช้ง่ายที่จะกินการกินหลายเวลามันบางทีแกออกไปเที่ยวข้างนอกครับจะไม่สะดวกที่จะพกพายาไปหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นไอเดียว่าการดูแลผู้ป่วยรายนี้เราต้องทำยังไงเพื่อลดปัญหาผลข้างเคียงที่แกกังวลและ2วิธีบริหารยาเราต้องง่ายแกถึงจะให้ความร่วมมือในการใช้ยาดีขึ้นนะครับครับซึ่งจากขนาดยาที่ผู้ป่วยทานอยู่ปัจจุบันโดยที่ไม่ทานเพอร์เฟนาซีน16มิลลิกรัม2เม็ดนะครับก็ปรากฏว่าไม่สามารถคุมอาการทางจิตได้นะครับมีอาการหลงผิดหูแว่วอยู่นะครับแล้วก็จะมีความทุกข์จากยานะครับสงสัยว่ายานี่แหละเป็นสาเหตุทำให้เขาไปเที่ยวไหนไม่ได้และเขาล้มทำให้เขาล้มบ่อยนะครับซึ่งจากการประเมินนะครับยาแอนตี้ไซโคติกที่ผู้ป่วยได้จะมี2ชนิดนะครับคือเพอร์เฟนาซีนกับฟูเฟนาซีนนะครับซึ่งจะได้เป็นไฮโดสใช่ไหมครับจากการดูข้อมูลผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะครับตัวยาที่ทำให้เกิดอาการลิซิเนตหรือออโทสติกไฮโปเทนชันนะครับไม่พบรายงานฟูเฟนาซีนที่ทำให้เกิดอาการนี้หรือถ้าพบก็พบน้อยมากนะครับแต่สำหรับเพอร์เฟนาซีนนะครับพบได้บ้างนะครับแต่ในเคสนี้ครับผู้ป่วยได้รับยาในขนาดสูงก็จึงเป็นไปได้นะครับที่ยาตัวนี้จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการข้างเคียงดังกล่าวนะครับนอกจากประเมินเรื่องยาเภสัชกรไปเยี่ยมบ้านก็ต้องตรวจร่างกายเบื้องต้นตรวจร่างกายเพื่อประเมินประสิทธิภาพจากยาหรือผลข้างเคียงจากยานะครับโดยเคสนี้เขาบอกว่าล้มบ่อยผมก็สงสัยว่าเอ๊ะล้มบ่อยเนี่ยจากยาอย่างเดียวไหมหรือว่ามีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยก็เราก็จะไปให้ผู้ป่วยทำเช็คมัสเตอร์สเตรงของผู้ป่วยครับก็พบว่าได้เกรด5ทั้งแขนขาทั้งสองข้างแสดงว่าแรงดีเพราะฉะนั้นก็ตัดปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปได้นะครับสำหรับ EPS จากการประเมินแล้วก็ไม่พบนะครับแต่ถ้าพบเราก็สามารถประเมินได้ครับเช่นพาร์กินสันิซึมถ้ามีอาการเด่นๆก็จะมีคอกวิลลิจิดิตี้เราก็สามารถเทสผู้ป่วยได้ครับโดยการตรวจประเมินร่างกายเบื้องต้นเพื่อเช็คประสิทธิภาพของยาครับในด้านความปลอดภัยก็เป็นห่วงเรื่องผลข้างเคียงจากยาและจะทำให้ผู้ป่วยล้มนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยจากการใช้เตาถ่านในการหุงหาอาหารนะครับในด้านสปิริตชัวนะครับผมก็จะประเมินเรื่องมุมมองที่ผู้ป่วยมองการรักษาและมองการใช้ยาซึ่งโชคดีครับผู้ป่วยคนนี้ครับยอมรับความเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นแล้วก็ยอมรับการใช้ยาเพราะฉะนั้นจึงง่ายในการให้คำแนะนำนะครับเพียงแต่แกมีความทุกข์ความเครียดความกังวลเรื่องยาเป็นสาเหตุทำให้แกมีอาการข้างเคียงดังกล่าวแล้วไปเที่ยวไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
ประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่เราจะต้องช่วยแก้ไขนะครับครับสำหรับการเข้าถึงบริการในผู้ป่วยรายนี้ตัวผู้ป่วยเองไม่สามารถเข้าถึงบริการได้เนื่องจากระยะทางจากบ้านมาถนนเพื่อขึ้นรถไปโรงพยาบาลมันก็ไม่มีรถออกมาข้างนอกครับแกเลยไม่สะดวกแต่ก็จะมีลูกสาวนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นทำหน้าที่รับยาแทนให้ก็ผู้ป่วยก็ได้ยาสม่ำเสมอไม่ขาดยานะครับครับหลังจากนั้นผมก็จะมาประเมินครับประเมินความเจ็บป่วยทั้งในเรื่อง disease คือตัวโรคและความทุกข์ของผู้ป่วยนะครับ disease ครับพบว่ามีอาการทางจิตกำเริบและตอนนี้ก็สงสัยว่าน่าจะเกิดอาการข้างเคียงจากยาซึ่งมันสัมพันธ์กับความทุกข์ของผู้ป่วยที่เกิดในขณะนี้ครับมีอาการข้างเคียงจึงทำให้ผู้ป่วยปฏิเสธหรือหยุดใช้ยาไปเวลาเราประเมินนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาไหนก่อนเราต้องมา priority ปัญหาถึงความสำคัญแต่โชคดีครับที่ปัญหาคือทุกข์ของผู้ป่วยหรือปัญหาของผู้ป่วยกับปัญหาของเรามันเป็นปัญหาเดียวกันพอดีเพราะฉะนั้นผมจึง priority ที่จะแก้ปัญหาอาการข้างเคียงเป็นลำดับแรกแล้วค่อยมาไตเติดโดสเพื่อคุมอาการทางจิตเพื่ออะไรครับเพราะว่าจากการสังเกตนะครับการไปช่วยดูแลผู้ป่วยและช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้นะครับมันจะเพิ่มเขาเรียกว่า therapeutic relationship ครับความสัมพันธ์ของผู้ป่วยและผู้ดูแลนะครับถ้าเราสามารถช่วยได้สำเร็จเนี่ยความเชื่อมั่นของผู้ป่วยต่อเราจะสูงขึ้นครับและเมื่อความเชื่อมั่นสูงขึ้นเราแนะนำอะไรไปเราให้ความรู้อะไรไปผู้ป่วยมักจะปฏิบัติตามได้ดีครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะช่วยมันแก้ปัญหาผู้ป่วยในจุดนี้ก่อนนะครับนำมาสู่การแอคชั่นนะครับจากขนาดยานะครับที่ผู้ป่วยทานอยู่แล้วนะครับก็จะมีเพอร์เฟนไลซีน16มิลลิกรัมตอนเช้ากับ8มิลลิกรัมตอนเย็นซึ่งอาการที่ผู้ป่วยเป็นคือมีลุกนั่งเร็วๆแล้ววูบมีล้มแล้วก็มีเวียนมักจะเกิดในช่วงสายและเราก็สงสัยจากตัวเพอร์เฟนไลซีนนะครับการประเมินในการปรับยาจิตเวชก็มีหลายแบบนะครับ1เราจะสามารถเปลี่ยนยาก็ได้2ลดยาก็ได้หรือ3เราก็สปิดโดสยาไปให้ในคนละช่วงเวลาก็ได้นะครับแต่ในรายนี้นะครับการลดยาไม่ใช่เป็นเหตุผลที่ดีเนื่องจากตอนนี้ครับผู้ป่วยลดยาเองแล้วระดับนึงแล้วอาการทางจิตก็คุมได้ไม่ดีถ้าเราลดยาไปอีกเนี่ยผมก็เกรงว่าอาการทางจิตจะเป็นมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เลยเลือกวิธีที่คอนซัลท์คุณหมอครับผมทำเองไม่ได้ผมก็ต้องประสานงานคุณหมอโดยการคอนซัลท์ครับเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็เหตุผลในการที่ปรับเปลี่ยนยาลองคุณหมอครับลองมาเปลี่ยนเป็นคนไข้มาทานตอนเย็นไหมเนื่องจากตอนเช้าแกทานไปแล้วมีอาการข้างเคียงดังกล่าวแกถึงไม่อยากทานยาโอเคตรงนี้คุณหมอเห็นด้วยครับคุณหมอก็ลองให้มาปรับตอนเย็นส่วนตัวอื่นที่แกไม่ทานอยู่แล้วเราก็ลองหยุดไปครับและไตสำหรับไตซีฟินิดิลในส่วนตัวผมมองว่าผู้ป่วยทานมาแค่1เม็ดเป็นระยะเวลานานก็ไม่มีอาการข้างเคียงครับซึ่งไตซีฟินิดิลเนี่ยจะเป็นตัวทรีทเมนต์นะครับอาการ EPS ซึ่งผมประเมินแล้วในเคสเนี้ยก็ไม่มีครับถึงได้ยาไฮโดสเป็นเวลานานก็คิดว่าอาจจะออฟก็ได้เนื่องจากเคยมีทายหลายทายครับในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่มีอาการ EPS แล้วได้ยาไตเฮกซี่ฟินิลเป็นระยะเวลานานนะครับจะมีผลต่อ cognitive หรือความจำของคนไข้ในระยะยาวครับจะทำให้ความจำเนี่ยแย่ลงนะครับแต่ว่าพอคอนซัลท์ไปแล้วคุณหมอมองว่าเนื่องจากได้ยาขนาดสูงครับให้ไปก่อนดีกว่าแต่ปรับเวลาไปเป็นมื้อเย็นเหมือนกับเพอร์เฟนาซีนไหมเนาะแกก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะผู้ป่วยจิตเวชหลายรายที่ปรับยาไปแล้วแล้วยิ่งทำให้มีอาการผลข้างเคียงเกิดขึ้นมันก็จะเป็นทุกข์ที่เพิ่มขึ้นและมีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยทำให้ไม่ร่วมมือในใช้ไม่ร่วมมือไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาได้ในระยะยาวครับครับสำหรับขนาดยาที่ได้ล่าสุดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับขนาดยาเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยมีปัญหาnon compliant ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเราจะทำยังไงครับให้ผู้ป่วยสามารถทานยาในขนาดดังกล่าวได้โดยที่ compliant 100% เราจะวางใจไว้กับผู้ป่วยได้เลยไหมก็
ก็50 50เพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องหาตัวช่วยครับก็ประชุมกับคนในชุมชนนั่นแหละครับขอความร่วมมือคนในชุมชนในที่นี้ก็จะเป็นอสม.เพื่อนบ้านหรือเพื่อนสนิทที่รู้อาการของผู้ป่วยนะครับสรุปก็ได้อัศวินมาขาวนะครับเป็นพี่ผู้ชายที่อาศัยอยู่หลังบ้านคุณป้านะครับแกมาดูแลแม่ที่ต้องทำ CAPD อยู่แล้วแล้วแกก็มีเวลาว่างในช่วงกลางวันและเย็นที่จะสามารถมาบริหารยาให้ผู้ป่วยได้โดยผมขอความร่วมมือเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อจะตามมาประเมินอาการในอีก2สัปดาห์ถัดมานะครับซึ่งพอหลังจากปรับยาในขณะดังกล่าวไปแล้วครับพบว่าผู้ป่วยอาการดีขึ้นครับแกบอกว่ายังง่วงบ้างแต่ไม่เวียนแล้วดีขึ้นดีจังเลยคุณหมอประโยคนี้แสดงว่าอาการดีขึ้นครับผลข้างเคียงที่เราปรับเวลากินยาเนี่ยมันช่วยแกได้นะครับแต่พอประเมินอาการทางจิตพบว่าแกก็ยังพูดมากเหมือนเดิมครับพูดเป็นต่อยหอยเลยครับแสดงว่าอาการทางจิตในขนาดยาดังกล่าวนะครับยังคุมอาการทางจิตได้ไม่ดีนะครับก็เลยคอนซัลท์คุณหมอครับคุณหมอก็เลยปรับเวลาปรับขนาดยาไปอีก8มิลลิกรัมโดยที่ออฟเพอร์เฟนาซีน8มิลลิกรัมตอนเช้าแต่มาเพิ่มเพอร์เฟนาซีน16มิลลิกรัมเป็น2เม็ดตอนเย็นซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยใช้ยาได้ง่ายขึ้นโดยใช้ยาแค่เวลาเดียวคือตอนเย็นนะครับก็พอผู้ป่วยรู้ว่ากินยาแค่เวลาเดียวตอนเย็นแกดีใจมากเลยครับแกบอกโอ้ดีจังเลยคุณหมอยากินเวลาเดียวง่ายป้าชอบอันนี้ก็โดนใจผู้ป่วยไปแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยเพิ่มความร่วมมือได้ในระยะยาวครับซึ่งหลังจากนั้นไปอีก1เดือนนะครับผมก็ตามมาเยี่ยมต่อเนื่องนะครับก็พบว่าอาการทางจิตดีขึ้นครับแกสามารถไปไหนมาไหนได้โดยปกตินะครับแล้วก็มีเพื่อนมาเยี่ยมมาหาเยอะขึ้นก็เมื่อผู้ป่วยเราไปดูแลแกผู้ป่วยอาการดีขึ้นเราก็มีความสุขนะครับแต่การเยี่ยมผู้ป่วยไม่ใช่ไปเยี่ยมแค่ครั้งเดียวและจบนะครับการเยี่ยมการดูแลต้องทำอย่างต่อเนื่องครับเพราะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งมันอาจจะเกิดในช่วงเวลาต่างๆก็ได้อย่างเคสเนี้ยครับก็เหมือนทุกอย่างจะเรียบร้อยดีแล้วครับก็กลายเป็นว่าคนที่มารับยาคือลูกสาวครับก็มีปัญหาคือตอนนี้แกท้องแกมาปรึกษาว่าสามีเนี่ยไม่อยากให้แกมารับยาแล้วต้องไปส่งยาเพราะมันต้องนั่งรถโดยสารแกห่วงลูกในท้องนะครับตรงประเด็นตรงนี้นะครับเราก็ให้ความดูแลครับก็ไม่เป็นปัญหาเนื่องจากทางทีมของเราครับจะมีระบบการส่งยาไปรพสตอยู่แล้วเราก็ให้ความมั่นใจไปเลยครับว่าคุณแม่ของคุณไม่ขาดยาแน่นอนนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคครับครับจากการเยี่ยมบ้านในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการกำเริบดังกล่าวนะครับก็นำไปสู่บทเรียนในการปรับปรุงการพัฒนาระบบในโรงพยาบาลนะครับโดยพบว่ากลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่ทีมคือผมและก็พี่พยาบาลจิตเวชต้องออกไปเยี่ยมโดยมีอาการกำเริบส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เราส่งยาไปรพสต.เป็นระยะเวลานานแล้วเราไม่มีระบบในการให้ผู้ป่วยกลับมา follow up โรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยที่ lost follow up จากคลินิกเองเราไม่เคยมีการติดตามเลยครับทำให้เกิดปัญหาผู้ป่วยมีอาการกำเริบพอเรามามองเห็นจุดนี้ครับหลังจากนี้เราก็วางแผนโดยตอนนี้ครับก็ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วเรามีการติดตามผู้ป่วยที่ lost follow up ไปมากกว่า3เดือนก็จะมีการติดตามลิสต์รายชื่อโดยพอทราบรายชื่อแล้วเราจะมีการโทรประสานงานรพสต.ท้องที่ที่ผู้ป่วยใส่อยู่ว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยเนี่ยหายไปจากระบบเพราะอะไรเขาไปรับการรักษาที่อื่นไหมย้ายไปทำงานที่อื่นหรือเปล่าเพื่อติดตามผู้ป่วยให้กลับเข้าสู่การรักษาหรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยที่ส่งไปรพสต.เราก็ประสานงานให้ทางรพสต.เองเนี่ยคุยกับคนไข้ให้พาคนไข้กลับมาฟอลลอัพที่โรงพยาบาลอย่างน้อยปีละครั้งหรือถ้ามาไม่ได้จริงๆทางทีมก็จะลงไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านนะครับสุดท้ายเพื่อให้การเยี่ยมหรือการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางทีมและคลินิกนะครับก็ได้มีการจัดอบรมวิชาการทั้งในระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับเขตในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างเพื่อให้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นครับครับก็จากบทเรียนดังกล่าวจาก
กรณีศึกษาดังกล่าวนะครับก็ผมจะฝาก Take Home Message เล็กน้อยนะครับก็คือ In Home Checklist นะครับเป็นเครื่องมือที่ดีทำให้เรามองภาพได้กว้างและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแต่เครื่องมือนี้มันไม่เพียงแค่เป็นข้อเครื่องมือในการเก็บข้อมูลอย่างเดียวนะครับมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการรักษาหรือการใช้ยาได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับและการดูแลผู้ป่วยนะครับควรจะดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะปัญหาหนึ่งปัญหาบางทีไม่สามารถแก้ได้โดยการไปเยี่ยมวิสิตเดียวหรือแม้กระทั่งโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชนะครับอาการข้างเคียงต่างๆที่เกิดขึ้นมีหลายอาการนะครับที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลานานหลังจากได้รับยาไปแล้วเช่นพาร์กินสันนิซึมดิสโทเนียหรือแม้กระทั่งทาร์ไดส์ดิสไคเนเซียเองถ้าเราขาดการติดตามที่ต่อเนื่องนะครับเมื่อผู้ป่วยเกิดอาการดังกล่าวมันก็จะส่งผลต่อความร่วมมือในระยะยาวและจะเกิดปัญหาต่อสังคมต่อไปได้มากเลยครับครับแล้วหลังจากเราเข้าไปเยี่ยมดูแลผู้ป่วยแล้วนะครับปัญหาที่ได้ปัญหาที่พบเราจะต้องนำมาพัฒนาระบบนะครับเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาไม่ให้ปัญหาหนึ่งปัญหาเกิดกับผู้ป่วยในรายอื่นๆโดยผมจะขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งปัญหานะครับเดิมเนี่ยทางคลินิกก็ไม่ได้คอนเซิร์นนะครับเรื่องการฉีดยาในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชแต่หลังจากไปเยี่ยมแล้วเจอเคสหนึ่งครับเป็นผู้ป่วยจิตเภทต้องใช้ยาฮาโลพาริดอลมัสเซลทุก2สัปดาห์ปัญหาเดิมครับคือคนมารับยากับคนดูแลเป็นคนละคนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูแลเขาก็จะอาศัยความสะดวกครับช่วงเวลาไหนเขาสะดวกพาผู้ป่วยไปฉีดยาที่ไหนก็พาไปฉีดที่นั่นเพราะเราจะมีการจ่ายยากลับไปที่บ้านให้ผู้ป่วยครับแล้วทีนี้กลายเป็นว่าผู้ป่วยได้รับยาทุก10วันทุก9วันตามที่ผู้ดูแลสะดวกไปพอเราไปเยี่ยมผู้ป่วยเกิดอาการพาร์กินสันนิซึมเกิดผลข้างเคียงจากยาแล้วเราก็ค้นหาสาเหตุย้อนกลับมันเป็นการค้นหาที่ยากมากเลยครับเพราะว่ามันไม่มีการเรคคอร์ดข้อมูลการให้ยาไว้ว่าผู้ป่วยไปฉีดที่ไหนเพราะบางทีเขาไปฉีดที่รพสตใกล้บ้านไปฉีดที่คลินิกใกล้บ้านมันไม่มีเรคคอร์ดไว้เลยครับทางทีมจึงได้คอนเซิร์นปัญหาเนี่ยเราทำยังไงก็ได้เพื่อจะให้สามารถเรคคอร์ดข้อมูลการฉีดยาของผู้ป่วยได้เพื่อที่ว่าเวลาผู้ป่วยเกิดปัญหาเราสามารถตามประเมินได้ว่าจริงๆแล้วเกิดจากยาฉีดหรือเปล่ารวมไปถึงเราสามารถนำข้อมูลที่ได้นะครับมาใช้ในการประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยได้ด้วยครับครับก็จากที่กล่าวไปนะครับก็จะเห็นว่าผู้ป่วยจิตเวชครับไม่น่ากลัวเลยมีบางคนอาจจะมีอาการaggressive บ้างแต่ก็ไม่ใช่ทุกรายนะครับเพียงแต่เราต้องให้การดูแลอย่างเหมาะสมนะครับการเข้าหาผู้ป่วยจิตเวชควรจะเข้าหาให้ถูกวิธีโดยการประเมินนะครับสีหน้าแววตาท่าทางก่อนเข้าหาไม่ใช่ไปถึงบ้านแล้วเข้าไปในบ้านเขาเลยนะครับถ้าผู้ป่วยจิตเวชเราต้องเรียกชื่อเพื่อประเมินสีหน้าแววตาท่าทางก่อนอันนี้ก็จะช่วยทำให้เราปลอดภัยแล้วก็ผู้ป่วยก็ปลอดภัยนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้คือการรับฟังครับการรับฟังอย่างเข้าใจผู้ป่วยจะเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับเขาแล้วเขาจะเริ่มเปิดใจพอผู้ป่วยเปิดใจจะทำให้เราสามารถค้นหาปัญหาครับจากการรักษาหรือจากยาและช่วยผู้ป่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณน้อง